ครั้งแรกในชีวิตจ๊ะอาสยามอึ้งงานอะไรเนี่ยให้รางวัลเยอะกว่าค่าตัวไดลั่นอยากไปตั้งแต่ร้องเพลงมาเพิ่งได้แบบนี้ลูกทุ่งสาวคันหูจ๊ะอาสยามโพสโชว์พวงรางวัลเงินสดธนบัตรใบละ 1,000 บาทจำนวนมากทั้งพวงพร้อมทั้งเผยด้วยความตกใจว่างานอะไรเนี่ยรางวัลเยอะกว่าค่าตัวขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะโดยไดอาน่ารุ่นพี่คนสนิทก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าโอ้ยอยากไปซึ่งสาวจ๊ะก็ตอบคอมเมนต์ว่าสงสัยได้ยาดีจากพี่สาวขอบคุณยาดีๆนะพี่ได้ทิปมา 60,000 เลยก่อนไดจะคอมเมนต์แซวว่าพี่ขอค่าคอมเลี้ยงส้มตำมื้อหนึ่งขณะที่เป็กกี้ศรีธัญญาก็เข้ามาคอมเมนต์แซวว่าขอสาวจ๊ะก็ถึงกับคอมเมนต์ตอบว่าครั้งแรกในชีวิตเลยพี่โดยมีคนเข้ามาแห่คอมเมนต์แซวกันรัวๆบ้างก็บอกว่าว้าวอยากจะเข้าวงด้วยเลยสุดยอดไปเลยครับนั่นทิปวงผม18ปีเลยนะจ๊ะก็ย้ำว่าตั้งแต่ร้องเพลงมาเพิ่งได้แบบนี้เป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด